บางกระเจ้าของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการชุมชนติดริมน้ำเจ้าพระยาอีกทั้งที่นี่ยังเป็นแหล่งอากาศดีที่สุดจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดสำคัญของคนเมืองด้วยความสมบูรณ์ของชุมชนที่มีแม่ไม้ติดริมน้ำมองจากมุมสูงเป็นลักษณะรูปกระเพาะหมูแต่ถ้าเรามาอยู่ตรงจุดนี้และมองข้ามผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปเราจะเห็นกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่งเลยล่ะครับออกเดินทางไปไหนใกล้ๆพกติดตัวไว้อย่ามองขาวตราลิงถือลูกท้ออยากเที่ยวที่ไหนไปกับเราพีสมายทราเวล0894763495สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวเป็น Travel and Trend ครับสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่คุ้งบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับเรามาในสถานที่หนึ่งที่มีความสวยงามอย่างมากเขาบอกว่าอยู่ตรงจุดนี้เราจะมองเห็นกรุงเทพมหานครได้อย่างสวยที่สุดจุดหนึ่งของเมืองไทยนะครับณอัตรานะฮะไม่รู้ว่าที่นี่มีความพิเศษอย่างไรนั้นเราต้องติดตามรายการวันนี้เก็บบรรยากาศมันฝากกันอย่างจุใจนะครับไปชมครับคุ้งบางกระเจ้าเป็นชุมชนที่มีความสงบเงียบเรียบง่ายมีการอนุรักษ์ป่าโกงกลางริมน้ำและวิถีของชุมชนเอาไว้ชุมชนที่นี่เป็นที่นิยมของการมาท่องเที่ยวพักผ่อนแบบสบายๆของผู้คนไม่ว่าจะมาพักผ่อนปั่นจักรยานออกกำลังกายหรือไหว้พระต่างๆที่นี่ก็มีพร้อมเพราะมีวัดอยู่มากมายหลายที่ด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้ก็มีแหล่งปลูกสร้างแห่งใหม่ที่เติบโตขึ้นมาริมน้ำที่น่าสนใจที่เขาได้บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นมานั่นคืออัตราพูลวิลล่าแหล่งพักผ่อนที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้กับผู้คนที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักในเมืองหลวงด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีติดริมน้ำเจ้าพระยาของคุ้งบางกระเจ้ามีความตั้งใจให้เป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นศูนย์กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนจึงเป็นสถานบริการที่ไม่เน้นเรื่องธุรกิจมุ่งนำแต่เพื่อการนำพาชุมชนและเดินเคียงข้างคู่ไปกับผู้คนในชุมชนอย่างลงตัวณอัตราพูลวิลล่าแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนั้นวันนี้เราได้เข้ามาถึงที่อัตราพูลวิลล่าไปติดตามกันครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าบ้านอัตราพูลวิลล่านะฮะนี่ครับคนนี้ครับคณิอาจแดนวงศุขนะครับสวัสดีครับอาร์ตครับสวัสดีครับพี่ดอนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับผมก่อนเดี๋ยวบอกว่าต้องคิดถึงและดีใจมากที่เจอน้องอีกครั้งหนึ่งโอ้ใช่เลยครับกับบรรยากาศสวยๆที่มีที่มูลค่าวิวหลายๆหมื่นล้านตรงนี้สาธุ อาร์ตครับคิดยังไงไปยังไงทำอะไรยังไงถึงได้ทำเป็นอาร์ตพูลวิลล่าอัตราผมอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เลยพี่มองมาก็เห็นบางกระเจ้าแล้วว่ามันสวยเขียวใหญ่ชอุ่มพอไปทำงานที่ออฟฟิศก็มองเห็นที่นี่อีกครับแล้วก็แปลกใจว่าในกรุงเทพมันมีพื้นที่แบบนี้ได้ด้วยยังไงแล้วมันอยู่ที่ไหนพอเรามาสัมผัสกับมันประมาณสัก 3-4-5 ปีได้เนี่ยก็หลงไหลหลงรักครับแล้วก็เลยมาหาที่ทางแล้วก็มาเจอตรงนี้ครับแล้วก็บรรยากาศดีสุดที่นี่จุดหนึ่งของเมืองไทยด้วยใช่ใช่ที่นี่ก็ต้นไม้เยอะอย่างที่ทราบกันแล้วก็มีออกซิเจนออกมาใหม่เนี่ยวันละ6 ล้านตันแล้วพอตรงนี้ครับอัตราพูลวิลล่าเราจะทำเป็นที่พักเป็นคาเฟ่หรือเป็นอะไร
ก็เป็นที่พักผ่อนครับครับพักผ่อนตรงนี้ก็จะมาพักก็ได้มานอนมาอ่านหนังสือฟังเพลงเล่นดนตรีว่ายน้ำทานอาหารครับแล้วก็อยากจะมีกิจกรรมอะไรในเกาะตรงนี้เนี่ยเราก็หามาให้หรือจะไปเที่ยวเองแล้วก็กลับมาพักก็ได้ครับอือหือแต่บรรยากาศนี่คุณสุดยอดมากสวยงามจริงๆเหมือนไกลนะครับคนที่บอกไม่รู้จักบางกระเจ้าก็อาจจะรู้สึกเป็นสมุทรปราการพระประแดงจริงจากหน้าถนนพระราม4แถวแถวคลองเตยมาถึงนี่เนี่ยใช้เวลาไม่เกินผมให้ไม่เกิน10นาทีครับว่ายน้ำมาข้ามเรือครับข้ามเรือข้ามเรือเรือธงเรือหางยาวมีบริการเรือรับจ้างใช่ปกติก็ข้ามกันแทบจะ24ชั่วโมงอยู่แล้วครับครับแล้วอย่างอัตรางคุณเนี่ยมีท่าน้ำท่าเรือส่วนตัวด้วยครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือที่เราขออนุญาตจากทางกรมเจ้าท่ามาอย่างถูกต้องเป็นท่าส่วนบุคคลแต่ว่าเราก็ยินดีให้กับชุมชนที่นี่ครับเขาใช้เวลาไปหาหมอไปโรงเรียนจะมีเด็กๆหรือว่าผู้สูงวัยอะไรเงี้ยครับก็ยินดีที่จะให้ตรงนี้ใช้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าทางเดินทุกอย่างเราทำเป็นวีลแชร์แอคเซสเป็นแรมป์หมดก็คือจะเข็นรถเข็นเด็กหรือว่าเป็นรถเข็นผู้สูงวัยอะไรเงี้ยก็ขึ้นได้หมดไม่มีบันไดสุดยอดใส่ใจกับผู้สูงอายุด้วยที่สำคัญก็ชุมชนก็มีส่วนร่วมได้ด้วยใช่ครับแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าน่าจะเห็นวิถีของความเป็นชุมชนของบางขะเจ้าได้ดีพูดถึงความพิเศษของอัตรามีสิ่งที่รองรับผู้ที่มาเยือนบ้างอะไรบ้างก็เป็นที่ที่อยากจะให้มาแล้วได้บำบัดครับบำบัดอารมณ์กลับไปอารมณ์ดีหรืออยู่ที่นี่ก็มีความสุขแล้วก็อากาศที่นี่มันก็ดีอยู่แล้วนะอารมณ์อากาศอาหารแล้วก็อาว่ายน้ำไม่มีอาว่ายน้ำก็คือว่ายน้ำได้เล่นดนตรีก็อยากให้มาพักผ่อนแล้วก็ครับไม่ได้ไกลมากอย่างที่ต้องไปชานเมืองหรือว่าต่างจังหวัดจริงๆใกล้แล้วก็แป๊บเดียวครับปลอดภัยด้วยครับครับเป็นการมาพักผ่อนเติมพลังให้กับชีวิตจิตใจครับสู้ในเมืองหลวงต่อไปใช่ครับสระว่ายน้ำของคุณนี่เป็นสระบ่อเกลืออันนี้เป็นสระว่ายน้ำแบบน้ำเกลือ 100,000 ลิตร 100,000 ลิตรครับก็จะเหมาะกับเด็กทารกที่อยากเล่นน้ำนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็สำหรับคนที่มีอาการภูมิแพ้หรือว่าสุภาพสตรีที่ไม่อยากจะว่ายน้ำแล้วดำก็จะต้องว่ายสระแบบนี้ที่เป็นเกลือเพราะว่ามันจะไม่ไปเปลี่ยนพิกเมนต์ในผิวหนังให้เราคล้ำอัตราพูดถึงการดีไซน์รูปแบบตัวอาคารที่นี่อัตราครับเป็นลักษณะดูนะครับจะโมเดิร์นแนวล็อกแนวไหนที่เราคิดไว้ตอนแรกจะเป็นตึกที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมแถวนี้ครับไม่สูงมากตามกฎหมายที่เราได้รับใบอนุญาตมาแล้วก็เน้นความเป็นอเนกประสงค์ครับคือสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนก็ได้หรือทำกิจกรรมก็ได้หรือจะปฏิบัติธรรมก็ได้หรือทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆก็มีพื้นที่หลายๆส่วนที่จะสามารถใช้ได้ครับนี่แหละครับบอกว่าประเดี๋ยวทำนี่น่าสนใจมากไม่น่าเชื่อว่าจะเอาเรื่องแบบคาเฟ่เรื่องที่พักเรื่องประเดี๋ยวทำเกี่ยวข้องด้วยแนวคิดนี้มาจากไหนคิดยังไงตอนแรกจริงมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็ยังไงฮะทุกอย่างก็เป็นเรื่องเดียวกันหมดครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบให้มันอยู่ในส่วนไหนของชีวิตประจำวันเราอะครับโอ้โหคือนี่คือสไตล์อัตราใช่อัตราคิดอย่างนี้สไตล์พี่ดอนด้วยเหมือนกันว่ากลางคืนผมว่าจะมีการจัดไฟค่อนข้างจะสวยนะกับที่นี่แล้วก็ดาดฟ้านี่มองรอบๆเห็นบรรยากาศของคุ้งบางกะเจ้าครับคือที่นี่ยังไม่ถึงขั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดหรือพลังลมนะครับแต่ว่าเราก็ใช้พลังงานที่เป็น clean energy ประหยัดแล้วก็ไม่ได้เวอร์วางอลังการแต่ว่าเน้นการใช้งานที่เหมาะสมครับผมแต่ในนั้นแน่นอนว่าต้องมีดีไซน์มีสีสันแล้วก็มีจังหวะครับเหมือนตัวโน้ตต่างๆในดนตรีโอ้โหแต่พูดถึงว่าที่พักเนี่ยก็มีห้องอยู่พอประมาณนึงพักได้พักได้แล้วครับตอนนี้เรามี7ห้องรองรับได้30ท่านครับผมส่วนดาดฟ้าก็จัดกิจกรรมได้ครับจากงานแต่งงานเลี้ยงมาชมวิวชมนกชมไม้ชมด้านหนึ่งจะเป็นภาพซิลูเอทของอาคารสูงๆในย่านดาวทาวกรุงเทพส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นต้นไม้สีเขียวทั้งป่าของคุ้งน้ำบางกระเจ้าก็ได้คอนทราสต์กันแต่สวยจริงเห็นภาพมุมสูงไหมครับบรรยากาศดีมากเห็นรอบแบบโหรอบตัวเลยฮะบรรยากาศดีลมช่วยตลอดแล้วที่นี่คือปอดของกรุงเทพด้วยมันจะมีด้านท่าเรือด้วยครับที่ตอนกลางคืนจะเป็นไฟสีส้มแล้วเวลาไฟมันสะท้อนน้ำขึ้นมามันจะได้มิติสวยเป็นแบบสีเจ็ดสีสเปกตรัมเลยอ่ะ
Peace Smile Travel ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญท่านท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี2วัน1คืนสนุกกับการทำกิจกรรมในแหล่งชุมชนไหว้พระที่วัดเขาธรรมเทียมเดินทางวันที่20ถึง21มีนาคมนี้ราคาท่านละ 2,699 บาทติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ Peace Smile Travel 089-476-3495 หรือ ID Line Peace Smile Travel อยากเที่ยวที่ไหนไปกับเรา Peace Smile Travel ออกเดินทางไปไหนใกล้ๆพกติดตัวไว้อย่ามองขาวตราลิงถือลูกท้อแคบหมูไร้มันณท่าไม้อร่อยได้ทุกที่กับทุกเมนูสนใจติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย086-330-3524และนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของอัตรานะครับซึ่งบรรยากาศดีมากๆอย่างที่บอกว่ามองกรุงเทพจากตรงนี้สวยที่สุดมุมหนึ่งของประเทศไทยน้องอัตแบ็คกราวด์คุณซื้อมันยังไงครับตั้งหลายหมื่นล้านขนาดนี้โอ้ยก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับที่เราได้มองเห็นเหมือนรีเฟล็กกลับไปในมหานครที่เราอาศัยอยู่ใกล้แค่นี้เองเนาะใช่ครับแต่พอมองไกลๆนี่เขาสวยจริงนะสวยมากกรุงเทพเราสวยสุดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันกับโลโก้ของผมด้วยครับคือตัวอาร์ทราเนี่ยครับติดใจเหมือนกันโลโก้อันนี้คือโลโก้ออกแบบเองครับก็คือที่เห็นอยู่บนเสื้อกับราวสะพานเนี่ยครับแล้วก็ในสระว่ายน้ำอ๋อนี่นะคือเป็นโลโก้ของอาร์ตราคือชื่อ ART ก็คืออาร์ตนะครับแล้วก็กลับด้านเป็น TRA อาร์ตก็คือศิลปะครับทราคือแม่น้ำศิลปะของการใช้ชีวิตบนสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี่คือความหมายแล้วก็มันจะมีมุมของพีระมิดนะครับที่เราออกแบบคือ 51.5 องศาโอ้นี่คุณเอาเส้นสุดๆโลกมาวัดเลยเหรอพีระมิดที่อียิปต์อะครับน่าจะเป็นเครื่องส่งสัญญาณในการส่งพลังขึ้นลงระหว่างจักรวาลกับเรากับโลกของเรากับที่นี่ก็เลยเกิดกลายเป็นสามเหลี่ยมอาร์ตราอาร์ตราโอ้โหลึกซึ้งไหมฮะเป็นศิลปินไม่พอการจะทำแต่ละอย่างก็ต้องมีที่มาที่ไปมีบางอย่างซ่อนเร้นอยู่แต่ก็หาความหมายได้ไม่ยากก็คือมาที่นี่แหละครั้งเดียวนะครับครั้งสองผมพูดถึงที่ผมอาจจะก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วคุณบอกว่าตรงนี้คุณทำเป็นพูวิลล่าเป็นที่พักครับเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ด้วยเนี่ยคุณบอกว่ามันคือเรื่องเดียวกันครับนอกจากนั้นเป็นเรื่องการศึกษาและปริเวศด้วยมันเป็นยังไงครับตรงนี้เราคิดยังไงคือคนที่จะมาบางกระเจ้าผมว่าส่วนใหญ่เขาก็มาด้วยความชอบที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับแล้วคนที่ชอบที่จะมาอยู่กับธรรมชาติก็จะไม่ทำลายเพราะชอบธรรมชาติแล้วไม่ทำลายธรรมชาติแล้วคนเหล่านี้มาเจอกันเนี่ยก็เกิดเป็นความอนุรักษ์พอมีหลายๆคนก็กลายเป็นอนุรักษ์นิยมครับจนมันกลายเป็นแฟชั่นเป็นเทรนด์เป็นอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเราทำออกมาด้วยความไม่ได้ดัดจริตอ่ะเราทำด้วยความรู้สึกที่มันเป็นจิตสำนึกจริงๆแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาว่าทำยังไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เฉพาะเรานะครับทำประโยชน์ให้คนอื่นได้มากกว่าเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งได้ผลประโยชน์กลับมาโดยไม่ได้คาดหวังส่วนมากจะเป็นความสุขทางจิตใจเจอปัญหาเมื่อไหร่ให้เมื่อนั้นครับการให้ถ้าเจอปัญหาแล้วยังต้องเรียกร้องเพิ่มเติมเนี่ยผมว่าทุกน่าจะทุกต่อไปด้วยที่ทำเนี่ยรู้สึกว่าฟังดูมันมีความรู้สึกดีมากนะแต่เหมือนว่าในใจนิดนึงถามเหมือนคนทั่วไปถามเหมือนปลงกับชีวิตหรือเปล่าหรือยังไงเหมือนอยากจะมาสโลไลฟ์แบบนี้หรือยังไงใช้คำว่าอะไรก็ได้ครับจริงแต่ว่าเราหาความสุขในชีวิตของเราให้เจอทุกๆวันในชุมชนบางกระเจ้าเองมันก็จะมีนักเรียนโรงเรียนหรือว่าสมาคมผู้สูงอายุหลายจุดถ้าใครจะมาทำกิจกรรมที่อัตรายินดีเป็นเซ็นเตอร์ให้ก็ต้องมองครับว่าเรามาที่นี่เป็นคนใหม่แล้วเราทำอะไรที่ดีกว่าเดิมได้บ้างเรามีพื้นที่ตรงนี้ที่มีบ้านที่เชื่อมต่อระหว่างริมถนนครับริมแม่น้ำเรามีท่าเรือที่อำนวยความสะดวกครับคนในชุมชนได้เรามีสระว่ายน้ำที่สอนเด็กไม่ให้จมน้ำตายได้เรามีสถานที่ให้คนมาจะร่วมกันปฏิบัติ
ภารกิจหรือว่าสัมมนาหรือจะทำบุญหรืออยากจะทำทานสถานที่ตรงนี้มันเปิดกว้างอะครับให้กับคนที่อยากจะมาได้รับประสบการณ์ที่นี่ซึ่งผมว่ามันก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ไม่ใช่แค่การที่พักผ่อนหรือว่าแนวเชิงธุรกิจเท่านั้นแต่เราจะส่งต่อชุมชนแล้วก็เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มาร่วมกับเราแล้วเราเองก็ต้องร่วมกับชุมชนด้วยใช่ต้องร่วมก่อนในบางกิจกรรมไม่งั้นเขาไม่มาแล้วการที่อยู่กับชุมชนได้เราก็ต้องอยู่อย่างเชิงอนุรักษ์ซึ่งไม่ใช่ว่าเชิงคุกคามหรือว่าแนวธุรกิจอะไรขนาดนั้นมีในใจฝากไหมครับบางคนเขากำลังทำธุรกิจอยู่แล้วมองว่าเฮ้ยฉันเห็นแค่วิวสวยเนี่ยแต่ฉันจะทำให้เป็นเงินเป็นทองเนี่ยคุณคิดยังไงผมก็คงไม่บังอาจฝากหรอกครับก็ตั้งแต่ว่าชวนมาเที่ยวกันเยอะๆครับครับที่นี่ก็จะได้คึกคักมากขึ้นคือปัจจุบันเราก็ไม่ได้ต้องอาศัยการท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศมากมายซะจนอยู่ไม่ได้อยู่แล้วคนไทยเองก็มากันเยอะพอสมควรครับโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตลาดน้ำมีพิพิธภัณฑ์มีบ้านต่างๆที่มีกิจกรรมครอบครัวเยอะครับสำหรับคนที่มีลูกหรือว่ามีพ่อแม่ที่ต้องดูแลก็ให้ที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งก็ได้ครับที่เป็นทางเลือกแล้วก็จะได้ช่วยกันสนับสนุนให้ตรงนี้มันมีจุดแวะชมแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของศาสตร์ของพระองค์ท่านตั้งแต่ที่สมัยรัชกาลที่9บินผ่านคุ้งบางกระเจ้าแล้วมองเห็นว่าที่ดินแปลงนี้ 12,000 ไร่เนี่ยสามารถเป็นประโยชน์มหาศาลให้กับคนกรุงไม่ว่าจะเรื่องอากาศทำไมจะต้อง15เมตรปัจจุบันเหลือ9เมตรทำไมจะต้องมีคลองลัดโพที่นำน้ำเหนือออกไปสู่ทะเลมหาสมุทรหรือเอาน้ำที่หลากน้ำที่หนุนจากทะเลขึ้นไปทางเหนือโดยที่ให้กรุงเทพมหานครน้ำไม่ท่วมมันมีเรื่องราวพระราชกรณียกิจอีกมากมายครับในนี้ที่เราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้เยอะจริงๆที่นี่วัดไทยก็เยอะวัดไทยเชื้อสายมอญก็เยอะจะบอกว่ามี12วัดแล้วก็เป็นวัด12ราศีด้วยครับใครที่มีโอกาสมาที่นี่นะครับก็ไปไหว้พระ12วัดหรือจะไหว้เฉพาะวัดที่คุณชอบก็ได้ก็แล้วแต่ครับแต่ไม่หลงแน่นอนครับเพราะว่ามีถนนอยู่เส้นเดียวคือถนนเพชรหึงแล้วก็เป็นถนนเส้นที่ตรงครับออกมาเป็นใบบัวเข้าตามซอยทั้งหมด57ซอยอาทาก็อยู่ที่ซอย57ซอยสุดท้ายท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมก็ได้เรียนรู้ประวัติก็ได้หลายเรื่องเหลือเกินที่นี่แล้วก็ใครชอบเรื่องสุขภาพอย่างการปั่นจักรยานนี่ฮิตมากเนาะเห็นพระองค์พระรามนี่เขาปั่นกันกระจายเลยนะครับก็ถือว่าตอนนี้บ้านเราเรื่องท่องเที่ยวถือว่าหลายอย่างก็บอกว่ากระแสมันค่อนข้างเงียบเหงาแต่ถ้าเราจะคิดว่าไม่เหงาก็ได้ถ้าเราจะมาบางคนกลัวไงหลายอย่างก็ไม่กล้าจะมาเริ่มจากมาใกล้ได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปไกลก็ได้แค่บางกระเจ้าข้ามมากรุงเทพนิดเดียวก็ถึงแล้วคุณเป็นศิลปินในใจผมนะ Vacation Band ตั้งแต่ให้เรามาเหมือนเดิมให้กลับมาเริ่มต้นใหม่โอ้เด็กคนไหนฟังรู้เรื่องเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวให้เล่นดูดีกว่าเป็นไงเล่นสดๆให้ดูหน่อยได้เลยเหรอครับพี่ขอสักหน่อยนะเดี๋ยวขอไปขัดสนิมก่อนได้ครับมาถึงที่ของคุณอาร์ต Vacation ทันทีต้องขออนุญาตฟังเพลงสดสักหน่อยครับนะครับพี่สมัยทราเวลร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญท่านท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี2วัน1คืนสนุกกับการทำกิจกรรมในแหล่งชุมชนไหว้พระที่วัดเขาธรรมเทียมเดินทางวันที่20ถึง21มีนาคมนี้ราคาท่านละ 2,699 บาทติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่พี่สมัยทราเวล0894763495หรือ ID Line พี่สมัยทราเวลอยากเที่ยวที่ไหนไปกับเราพี่สมัยทราเวลออกเดินทางไปไหนใกล้ๆพกติดตัวไว้อย่าหม่องขาวตราลิงถือลูกท้อแคบหมูไร้มันณท่าไม้อร่อยได้ทุกที่กับทุกเมนู
สนใจติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย086-330-3524เธอไม่หายไปเท่านั้นพอ สุดยอดนี่แหละครับ Art Vacation เพลงคืนใจเพลงในตำนานใช่ครับผลงานเพลงครับยังคงเป็นไงบ้างไล่ฟังหน่อยคือเพลงเขาก็ทำเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับครับก็จากเราเล่นเองร้องเองแล้วเราก็เล่นให้คนอื่นร้องบ้างแล้วก็แล้วแต่โอกาสว่าเราจะได้ไปเล่นที่ไหนนี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมาเป็นซิงเกิลหรืออัลบั้มเหมือนสมัยก่อนที่มีซีดีครับหรือว่ามีดาวน์โหลดเพราะทุกวันนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วครับคุณอานี่อยู่เบื้องหลังเพลงประกอบละครดังๆเยอะนะเยอะเลยที่ทราบมาเยอะเลยหลายเพลงเบื้องหน้าก็มีนะครับเบื้องหน้าด้วยใช่เบื้องหน้าจะเยอะกว่าด้วยโอ้ยเมื่อก่อนที่เพลงคุณผมชอบมาแล้วทดไว้ในใจอะไรครับเพลงคืนใจล่ะครับผมไหนมีเพลงซิงเก่าๆอะไรของคุณเยอะนะเมื่อก่อนนะครับเยอะมากต่อไปนี้ยังมีเพลงอัลบั้มออกใหม่ไหมน่าจะเป็นเพลงรายการของที่นี่ฮะครับครับรายการเชื่อเป็นทเวนเทนเนี่ยฮะใช่ใช่ใช่อย่าบอกว่าคุณจะแต่งสดให้ดีไหมดีไหมเป็นความกดดันอย่างสูงให้คุณทำให้เดี๋ยวขอโซดาอีก2ขวดเลี้ยงโซดานะครับตอบแทนใช่ใช่เราชอบดื่มโซดาครับผมพูดถึงตรงนี้น้องอาร์ตครับอยากให้พูดถึงแฟนคลับคุณหน่อยผมเชื่อหลายคนติดตามคุณมานานแล้วคุณก็ไม่ค่อยเจอตัวเขาเท่าไหร่ครับแสดงตัวน้อยมากหลังๆนี้ฝากถึงแฟนๆหน่อยฮะคุณมีอะไรบ้างจริงๆแฟนผมก็น่าจะเลิกกันไปหมดแล้วนะครับแฟนเพลงครับแฟนเพลงก็น่าจะอายุ 4-50 ขึ้นไปแล้วมีลูกกันหมดแล้วหรือไม่เป็นแม่ไม้แล้วก็ยังไงก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสเจอกันก็พาลูกมาฟังเพลงผมบ้างที่อัตราอัตรากับคุณอัตเวเกชั่นแบนด์ใช่ไหมฮะยังอยู่ครบครันสมาชิกก็ยังคงอยู่ครบหน้าครบตาแต่ว่าเห็นบอกว่าจะมีช่วงโชว์เพลงผลงานอยู่ตอนนี้แถวๆไอคอนสยามด้วยเปล่าครับผมตอนนี้ก็เล่นประจำอยู่ที่ไอคอนสยามทุกวันจันทร์เวลา3:30 น.ครับชั้น6ริมระเบียงครับริมระเบียงเจ้าพระยาส่วนวันอื่นมาระเบียงนี้เลยอัชชามาที่นี่ได้ทุกวันเลยครับทุกวันนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมลางานที่โน่นก็ได้ถ้ามาที่นี่ก็ถือว่าเป็นศิลปินในดวงใจของหลายๆคนนะครับแล้วก็ผลงานเพลงเป็นแนวร็อกไม่แม่แนวคลาสสิกเพราะแนวป๊อปเบาๆป๊อปแจ๊สป๊อปแจ๊สนะฮะแล้วก็เพลงคืนใจนี่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักผมว่ามันจะว่าเกินครึ่งประเทศที่รู้จักเพลงนี้ขอสักรอบได้ไหมไหนๆมาแล้วอยากฟังสดๆสักทีให้ร้องค้างอยู่ครับผมขอให้กลับมาเหมือนเดิมให้เราได้เริ่มต้นใหม่ได้รักกันอีกครั้งขอให้เธอช่วยฉันทีช่วยกลับมาตรงนี้ก่อนกลับมาเพื่อคืนใจให้กับฉันการเชื่อเป็นทำให้เป็นขอบคุณน้องอาร์ตเรเคชั่นคณีอาร์ตแดนมงสูงมากๆให้กิจการเชื่อเป็นที่มาเยี่ยมถึงอาร์ตชายอย่างนี้แล้วก็ได้มาเยี่ยมเยียนถึงความเป็นไปยังคงน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมกับเชียงใหม่สำหรับคนไทยทุกคนขอบคุณมากติดตามเทปที่2และ3 4นะฮะเราจะมีเป็นซีรีส์มีหลายตอนนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับลาตรงนี้เลยครับสวัสดีครับกลับมาอัตราภูวิลล่าแห่งนี้
เป็นแหล่งพักผ่อนท่องเที่ยวที่สะดวกสบายอย่างมากนะครับคุณผู้ชมการมาที่นี่เราจะได้สัมผัสถึงความน่าอยู่ในแหล่งน้ำกลางเมืองที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกทั้งยังได้เรียนรู้ทำความรู้จักระบบนิเวศบนเกาะสีเขียวหรือบอร์ดของมหานครกรุงเทพและที่ติดตาประทับใจกันอย่างแน่นอนนั่นคือการได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งมองจากตรงนี้เราจะเห็นกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราที่สวยที่สุดเมื่อเรามาอยู่ณจุดนี้อัตราภูวิลล่าคุ้งบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนี่เองครับ